สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีซเทชเชอร์ของครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับอีเวนต์ของคิสึนะครับของเดือนนี้ครับได้มาเลยครับซึ่งเดือนนี้ก็จะมีแบบซุปเปอร์บอสด้วยเนาะซึ่งคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่1นะครับก็จะเป็นแบบแค่บอส10ดาวนะครับส่วนของซุปเปอร์บอส15ดาวเนี่ยก็จะเป็นคลิปต่อไปนะครับเรามาดูกันจากบอส10ดาวกันก่อนนะก็วิธีการเล่นครับก็คือให้คุณลงด่านสีฟ้าครับลงด่านสีฟ้ามาก็จะได้เป็นเหรียญสีม่วงครับใช้เหรียญสีม่วงนั้นครับไปลงด่านสีแดงพอลงด่านสีแดงผ่านปุ๊บคุณก็จะได้เหรียญสีม่วงทองมาซึ่งม่วงทองนั้นก็ใช้ในการลงของด่านซุปเปอร์บอสนะครับการเล่นประมาณนี้ครับลงด่านฟ้าลงด่านแดงลงด่านม่วงนะครับซึ่งพลังงานครับในการเติมก็เกมจะแจกมาหรือคุณต้องเติมแพ็คเติมตังค์นะครับพลังงานมีจำกัดนะครับยังไงก็ใช้กันอย่างประหยัดนะเพราะมันไม่ใช่ว่ามันจะรีเซ็ตทุกรอบเกมจะแจกให้รอบหนึ่งประมาณน่าจะ 2-3 อันนะครับค่อนข้างจะแจกน้อยนะหรือคุณจะเติมแพ็คเติมตังค์ที่เป็นรูปของถังเบียร์ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็รอบนี้ครับในกาชาหรือในหีบเนี่ยของอีเวนต์นะครับมีอะไรกันบ้างเอ่ยครับรอบนี้ครับในหีบนะครับที่1นะครับก็จะมีเป็นตั๋วทองที่ควรได้ตั๋วทองแล้วก็เพชร1เม็ดนะครับหีบ2ก็เป็นแค่กะโหลกทั่วไปนะครับสีม่วงแล้วก็เพชรแล้วก็ตั๋วทองนะครับหีบ3กะโหลกทั่วไปสีม่วงนะครับแล้วก็เพชรตั๋วทองนะครับสำคัญก็คือเป็นหีบ4นะครับหีบ4หีบ5และก็6นะครับมันจะมีกะโหลกหีบ4หีบ5เนี่ยจะมีกะโหลกของบิ๊กมัมคู่6ดาวบวกที่ต้องให้ได้หีบ5จะเป็นกะโหลกของไคโดแล้วก็จะเป็นบิ๊กมัม6ดาวบวกนะครับส่วนหีบ7เนี่ยคุณสามารถรีเซ็ตได้ซึ่งหีบ7เนี่ยจะมีกะโหลกของไคโด5ดาวบวก2อันสามารถรีเซ็ตได้ก็คือให้คุณเก็บหีบ6ไคโด1อันหีบ7ไคโด2อันหรือคุณจะรีเซ็ตต่อเปิดหาต่อก็ได้หรือคุณจะหาจากเควสของกิลก็ได้ครับก็เควสนั้นก็คือให้คุณลงให้ครบลงชนะให้ครบทั้งกิลนะช่วยกันนะครับให้ครบ50รอบช่วยกันตีทั้งกิล30รอบเนาะก็จะได้กระโหลกอีก2อันนะครับรวมกันคือ5อันนะครับ5อันคือครบนะในการอัปเกรดไคโดขึ้น5ดาวบวกนะครับส่วนในร้านค้าของอีเวนต์เดือนนี้มีอะไรมาใหม่ๆบ้างเอ่ยครับเดือนนี้มีเป็นกะโหลกของหมาแมวนะครับหมาแมวคู่6ดาวบวกมาเนาะสามารถซื้ออัปเกรดกันได้นะครับก็ร้านค้าของอีเวนต์เนี่ยก็จะมีทั้งกะโหลกของอูตากะโหลกของโรเจอร์นะครับถ้าคุณหากะโหลกอัปเกรดอยู่ก็ในนี้มีนะครับส่วนตัวฟรีที่มาขายใหม่ก็จะเป็นเจ้ามิงโก้นะครับมิงโก้โซคิงนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับเราไปลุยด่านกันเลยครับเริ่มจากบอสของคิงสีแดงนะครับจะเจอกับอาสายธงดาบไม้ตายไวขึ้นนะครับแล้วก็เจอกับโฮคิด1ตัวโฮคิดพอผ่านไปก็จะหนีไปนะครับแล้วกิกกี้2ตัวกิกกี้พอผ่านเธอไปก็หนีไปนะแต่มันมีเต่าคุณต้องตีเต่าให้ตายนะครับส่วนกลุ่ม2มีกิกกี้2ตัวพอผ่านเทิร์นไปกิกกี้หนีไปแต่มีรองบอส1ตัวคุณต้องตีรองบอสให้ตายนะครับแล้วก็มีการปิดไม้ตาย5เทิร์นเปลี่ยนก้าวแพ้ทางสีบอส6เหลี่ยมกันทุกอย่างเลือดเราหายไป 10% ใบกับตาล8เทิร์นช็อต5เทิร์นเกราะบาเลียแก้ว TND 1อัน2เทิร์นต้องใช้แก้ว TND ตีไปเนาะเกราะถึงหายไปนะครับเวล30บวกบ้ายกับตันจาก8เทิร์นเป็น9เทิร์นช็อตจาก5เทิร์นเป็น6เทิร์นและบอสจะสุ่มเสียเอาเปลี่ยนสีของตัวเองระหว่างสีเขียวหรือสีแดงนะครับทีมผมครับก็ใช้ทีมนี้ครับกับตันก็คือจะเป็นลูฟี่คู่กับยามาโตะนะครับ6ดาวลิมิเต็ดครับซัพพอร์ตจำเป็นสำคัญนะครับก็จะเป็นเลลี่ครับเลลี่สีม่วง6ดาวหรือ6ดาวบวกนะครับเอามาเพื่อทำการล้างใบกับตันนะครับแล้วก็เป็น3สาวครับ3สาวตัวของฉลองนะครับเอามาเพื่อทำการล้างช็อตนะครับแล้วก็เจ้าเปโป้ปิโป้ครับตัวนี้เอามาเพื่อทำการล้างปิ่นไม้ตายนะครับแล้วก็เปลี่ยนแก้วบัฟเพิ่มค่าเฉดนะครับแล้วก็น้องลิมเนี่ยเป็นตัวละครแจกฟรีเนาะเอามาเพื่อทำการล้างใบกับตันนะครับแล้วก็ทำการบัฟ
ล็อกค่าเชนแบบเพิ่มได้นะครับตัวฟรีนะแจกฟรีนะครับแล้วก็โซคิงของกาชาใหม่ถามว่าจำเป็นไหมไม่นะครับผมใส่มาเพื่อทำการเพิ่มแต้มเฉยๆนะมีก็ใส่ไม่มีก็หาตัวคออะไรก็ได้ครับเอามาทำการบัฟโจมตีสีแรงขึ้นนะครับมาเพิ่มเติมได้เนาะตัวอะไรแทนก็ได้ครับไม่จำเป็นนะครับเพื่อนจำเป็นสำคัญก็จะเป็นโซโล่นะครับโซโล่6ดาวลิมิเต็ดใหม่นะครับโซโล่มันเป็นทั้งตัวใหม่ที่ช่วยทำให้ผ่านด่านได้ด้วยและแถมมันคือตัวละครที่มันจะเพิ่มแต้มเพิ่มตัวดอกมากขึ้นด้วยนะครับมาลุยกันเลยครับซ้ายของธงดาบนะครับไม้ตายก็จะไวขึ้นนะครับแต่สกิลเปลี่ยนตัวไม่ไวขึ้นนะกลุ่ม1ถ้าหากเราไม่ตีกี้กี้กับโพคินเนี่ยเทิร์น2มันหนีไปแต่ก็ช่างเผื่อตีเผื่อแต่เต่าเนี่ยเราต้องตีนะครับมันไม่หนีไปนะกลุ่ม2เจอกับมาเลียกี้กี้2ตัวนะครับกี้กี้ผ่านเทิร์นไปหนีไปแต่มาเลียไม่หนีไปนะครับเจอปิดเมตานะครับใช้เป็นเจ้าเปโป้ปิโป้กับพี่หมีครับล้างปิดเมตาครับแล้วก็อีกครั้งครับต้องกด2ครั้งนะครับอาบีหลักต้องเต็มนะครับกด2ครั้งนะแล้วก็กดเปลี่ยนตัวครับของลูฟี่ยามะนะครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับแล้วก็เป็นคิงนะครับสีแดงทำดาเมจให้เราครับเลือดหายไป 10% นะครับและคิงใช้ไม่ตายมาครับขอดูสักนิดหนึ่งนะยังไม่ได้เห็นในเกมเหมือนกันนะครับผู้สวยงามว่าอยากได้ฝึกอยากได้ทั้งวันเลยอ่ะว้าวเจอใบกับตันนะครับแล้วก็เจอช็อตนะครับซัพพอร์ตทำงานครับเรลลี่ครับล้างช็อตล้างใบครับ2เทิร์นออกไปนะครับถ้าหากเป็นเวล30บวกเจอช็อต6เจอใบ9นะครับแล้วก็มีเกราะบาเลียของแก้ว TND ครับ1อันนะครับก็ตรงนี้ให้กดเปลี่ยนตัวครับของลูฟี่ยามานะครับแล้วกดไม่ตายครับต้องกดไม่ตายลูฟี่ยามะก่อนนะครับถ้ากดที่หลังนะครับมันจะเปลี่ยนแก้วเพื่อนกลายเป็นเนื้อนะครับถ้าหากกลายเป็นเนื้อเนี่ยมันจะไม่มีแก้วทำการโจมตีTNDออกไปนะสามสาวล้างช็อตนะครับแล้วก็น้องลิมนะครับทำการล้างใบนะครับแล้วก็บัฟโจมตีไอ้บัฟล็อกค่าเชนแบบเพิ่มได้นะครับแล้วก็โซโลครับโซโล่กดไม่ตายนะครับก็จะเปลี่ยนแก้วของตัวเองแล้วก็ไอ้เจ้าสามสาวเป็น TND นะครับแล้วให้กดลากลงสักนิดหนึ่งครับเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดของไอ้เจ้าเอ็นมานะครับเอ็นมานะครับแล้วก็ให้กดไม่ตายของโซคิงครับซึ่งจะกดหรือเปล่าก็ได้หรือไม่ก็ไม่ต้องกดก็ได้แหละ แต่กดก็ถ้าหากกดมันก็จะทำการบัฟโจมตีสีแรงขึ้นได้แรงยิ่งขึ้นเนาะถ้าหากไม่มีก็หาตัวคนอะไรก็ได้ครับมาทำการบัฟโจมตีสีแรงขึ้นนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับประมาณนี้ครับบอสคิงสีแดงนะครับก็ทีมนี้น่าจะผ่านได้ประมาณ50บวกนะมั้งเพราะนี่แค่กดแค่2ตัวเองนะครับแล้วก็บอสคิงสีฟ้านะครับก็เจอกับตัวสีเขียวสีฟ้าไม่ตายไวขึ้นนะครับมีกิ๊กที่2ตัวอาพูหนีไปตอนกลุ่ม2กลุ่ม2นะครับก็จะมีเป็นกิ๊กกี้2ตัวครับขวานเทิร์นไปก็หนีไปนะครับแต่มีบอสนะแล้วก็มีล็อกโซ่แถวบนแถวล่าง8เทิร์นเปลี่ยนแก้วเป็นเนื้อแก้วเนื้อเป็นแก้วของแพ้ทางสี4เทิร์นบอส6เหลี่ยมกันทุกอย่างยกเว้นการลดกรอบนะครับบอสจะตีทุกๆ2เทิร์นแล้วก็จะมีการจำกัดดาเมจคุณสามารถทำดาเมจได้ต่อ1เทิร์นคือ 50% ของเลือดบอสนะครับทำดาเมจได้แค่ 50% นะ2เทิร์นก็ 100% คุณต้องตี2เทิร์นนะครับบอสถึงตายนะครับแล้วก็กรอบฟ้า5เทิร์นบัฟไม่ตาย5เทิร์นเวล30บวกกรอบฟ้าเป็น6เทิร์นบัฟไม่ตายเป็น6เทิร์นนะครับทีมผมครับกัปตันก็คือจะเป็นไอ้เจ้าลูฟี่คู่กับยามาโตะ6ดาวลิมิเต็ดเหมือนเดิมนะครับลูกเรือก็จะมีเป็นลอนะครับ6ดาวลิมิเต็ดนะครับซึ่งลอนี้เอาเพื่อทำการมีดาเมจของลาสแท็บ
ที่แรงแล้วก็จะมีการบัฟตอนกลุ่ม2เนาะก็หาตัวละครอะไรก็ได้แหละเอามาแทนนะครับแล้วก็ฮิโยริครับทำการเปลี่ยนแก้วเป็นของแก้ววาโนนะครับเปลี่ยนแก้ววาโนเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับทีมนะครับและแถมทำให้โซโลนั้นเก็บสะสมหลอดของอาดาบเอ็นมะได้มากขึ้นนะครับได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็เป็นโรเจอร์ครับโรเจอร์5ดาวบวกตัวฟรีนะครับทำการรังบัฟของอากรอฟ้าบัฟไม่ตายนะครับแล้วก็โซคิงเหมือนเดิมครับโซคิงไม่จำเป็นไม่สำคัญครับตัวอะไรแทนได้หมดเพื่อนโซโลมีก็ดีเพราะมาทำการเพิ่มดาเมจมากขึ้นแถมเพิ่มดรอปตัวถ้าหากไม่มีใช้เป็นเพื่อนของเอสยามะได้เหมือนกันนะครับเอ้ยลูฟี่ยามะได้เหมือนกันนะครับมาลุยกันเลยครับตัวสีเขียวสีฟ้าไม่ตายไวขึ้นนะครับก็พยายามตีให้อาแก้วเนี่ยสะสมให้ครบ10อันเนาะเพื่อหลอดของเอ็นมะโซโลจะได้เต็มถ้าหลอดเต็มแม็กเมื่อไหร่ดาเมจโคตรเยอะครับกลุ่ม2ฮูฮูนะครับเปลี่ยนแก้วเป็นเนื้อนะครับและแก้วเนื้อแพ้ทั้งสีโซ่หายไปเพราะกับตันของลูฟี่ยามะมังกรโซ่นะครับเปลี่ยนตัวลูฟี่ยามะนะครับแล้วก็ฮิโยริทำการเปลี่ยนแก้วทั้งหมดเป็นแก้วของวาโนครับแล้วก็รอก็ทำการบัฟไปครับเพราะถ้าหากไม่บัฟตีสดไม่ตายนะต้องบัฟไปครับแล้วก็โจมตีไปเลยครับโอ้เก็บพอดีครบนึกว่าจะไม่พอดีถ้าหากไม่เต็มแม็กดาเมจจะดรอปมานิดนึงถ้าเต็มแม็กดาเมจสุดมากครับโซโลเนี่ยมาถึงหลอดเอ็มมาเต็ม10อันนะครับใช้แก้ววาโน10อันนะถึงเต็มหลอดนะครับอาคิงมีบัฟไม่ตายมีกรอบฟ้าแล้วก็จำกัดดาเมจต้องทำดาเมจ2ครั้งครั้งละ 50% นะครับก็เปลี่ยนแก้วครับแล้วก็ไม่ตายครับถ้าหาดาเมจหลังๆไม่พอให้เปลี่ยนโซคิงออกและหาตัวอะไรก็ได้มาทำการเพิ่มเทิร์นของบัฟเอฟเฟกต์แก้วของลูฟี่ยามะ1เทิร์นซะหรือหาตัวละครอะไรก็ได้มาบัฟเอฟเฟกต์แก้วซะตอนชีวิตที่2หรือตอนเทิร์น2สิตอนเทิร์น2ของบอสนะครับเพราะบัฟของลูฟี่ยามะเนี่ยมันอยู่ได้แค่1เทิร์นนะครับเลยต้องถ้าหากหลังๆดาเมจไม่พอก็เปลี่ยนโซคิงออกซะนะครับโซโลเนี่ยบัฟ2เทิร์นแต่ไอ้เจ้าลูฟี่ยามะเนี่ยบัฟ1เทิร์นถ้าหากต้องการจะให้ลูฟี่ยามะบัฟ2เทิร์นมันต้องเปลี่ยนเป็นร่างคู่ก่อนเพราะงั้นคุณก็ต้องดองเทิร์นตอนเต่าอ่ะนั่นแหละดองเทิร์นเปลี่ยนตัวไปแต่มันก็ค่อนข้างจะเก็บยากเนาะยังไงก็หาตัวละครอื่นๆก็ได้เอามาแทนโฟคิงซะทำการบัคเอฟเฟกต์แก้วต่อเลือดหลอดหลังนะครับกดล่างลงครับเปลี่ยนล่างเป็นเอ็นมาครับเอ็นมาเนี่ยมาโจมตีไปเลยครับแต่ถึงนะครับไม่เอามาบัฟก็เหอะแต่ดาเมจทีมนี้ผมคิดว่ามันพอเหลืออ่ะไหนจะสกิลของซุปเปอร์ทีมของโซโลไหนจะสกิลของลาสแท็บของรอผมว่าดาเมจทีมนี้มันเหลือมากๆเลยนะน่าจะได้ประมาณ50ปวกนะครับเวลของด่านะครับท้ายครับคิงสีเหลืองนะครับก็จะเจอกับสายธงหน้ากากนะครับไม่ตายก็จะไวขึ้นกลุ่ม2นะครับก็จะมีป้ายกับพันแปดเธอประเด็นแก้เป็นมืดบ่นนะครับบอสมี6เหลี่ยมการทุกอย่างนะครับแล้วก็ช็อต5เทิร์นเกราะบาเลียแก้ววาโน1อัน2เทิร์นเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วช็อตแก้วช็อตนั่นก็คือคุณต้องหาตัวคอสเอามาล้างช็อตเนาะแก้วช็อตถึงหายไปนะครับแล้วก็ถ้าเลือดไม่เต็มพอเจอบอสเจอบัฟฮาคิทำให้เทิร์นของบัฟโจมตีสีแรงขึ้นบัฟเพิ่มค่าเชนเนี่ยถูกลดไป1เทิร์นก็คือว่าคุณต้องบัฟ2เทิร์นนะครับถ้าคุณบัฟ2เทิร์นก็กลายเหลือ1เทิร์นถ้าคุณบัฟ1เทิร์นเนี่ยมันจะหายไปเลยนะต้องบัฟ2เทิร์นนะครับขึ้นไปหรือต้องเลือดเต็มๆเมื่อเจอบอสนะครับเวล30บวกนะครับช็อต6เทิร์น
แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแก้วสีสีเป็นแก้วของซูเปอร์มืดมนด้วยตรงจุดนี้ต้องระวังนะครับเพราะถ้าคุณโดนเปลี่ยนแก้วเป็นซูเปอร์มืดมนปุ๊บทำให้คุณไม่สามารถเปลี่ยนออกได้นะเพราะแก้วของซูเปอร์มืดมนเนี่ยมันคือแก้วที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนออกได้เนาะยังไงก็พยายามอย่าให้เป็นแก้วสีสีเมื่อเจอบอสตอนเวล30บวกนะครับไม่งั้นเจอกลายเป็นแก้วของซูเปอร์มืดมนเนี่ยยุ่งเลยนะทีมผมครับก็ประมาณนี้ครับใช้กัปตันครับเป็นไคโดครับ VS กับหนูยามาโตะนะครับ6ดาวลิมิเต็ดครับซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นเจ้าโดฟี่นะครับจะหากมีก็ดีแหละทำการบัฟเพิ่มค่าเชนหน่อยหนึ่งนะครับไม่น่าเกี่ยวนะอันนี้ไม่แน่ใจฮะว่าบัฟฮาคิเนี่ยมันจะลดซัพพอร์ตหรือเปล่านะไปดูกันพร้อมกันดีกว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็โกดีโรเจอร์ครับร่างอ้วนนะครับ ดากามาครับทำการล้างบัฟของใบกับตันนะครับโรเจอร์อ้วนนะครับแล้วก็เปโลครับทำการล้างบัฟช็อตนะครับ6เทิร์นครับของกาชานะครับโมเลียครับตัวฟรีนะครับเอามาเพื่อทำการบัฟโจมตีพื้นฐานนะครับให้กัดสายของหน้ากากนะครับแล้วก็โดดดามครับของเทเชอร์แบบ6ดาวครับเอาเพื่อทำการล้างไอ้บัฟของล็อกค่าเชนแบบเพิ่มได้นะครับเพื่อสำคัญก็จะเป็นยามาโตเดี่ยว6ดาวนะครับทำการเปลี่ยนแก้วเป็นวาโนโนอกกันไว้เผื่อเจอแก้วของซูเปอร์มืดมนนะครับมาลุยกันเลยครับก็สายของทงหน้ากากไม่ตายก็จะไวขึ้นนะครับก็กลุ่ม1ตีผ่านไปเลยครับกลุ่ม2นะครับเจอกับซาสกิแก้วมืดมนนะครับแล้วก็ไปกับตันนะครับก็ใช้เป็นโรเจอร์ครับไปครับโกดีโรเจอร์เล่นไม่เลิกยามาโตะครับเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วของวาโนะนะครับแล้วก็ทำการกดซุปเปอร์ไทยครับทำการเปลี่ยนแก้วทำการล็อกแก้วนะครับเปลี่ยนแก้วแล้วก็ล็อกแก้วไว้นะครับเพื่อตอนเจอบอสกลายเป็นแก้วของซูเปอร์มืดมนเนี่ยมันจะยุ่งเลยล็อกไว้ก่อนเลยเป็นแก้ววาโนะดีที่สุดนะครับแล้วก็โจมตีไปเลยครับเอ้ยกดนี้ด้วยดูไปโดดดามครับโดดดามกดเพอร์เฟกต์2ครั้งก็จะออกมาอีกเทิร์นต่อไปนะครับลืมพูดเรื่องเรืออย่าใช้เรือตามผมนะครับเน้นย้ำนะเพราะเรือผมมันคือเรือไม้แบบมีแม่ยานางอยู่นะครับมันคือเรือไม้เวล12นะถ้าหากใครที่ยังไม่ถึง12ไปผมอย่าใช้ตามนะครับอุ้ยโดนฮะเพิ่งรู้นะครับว่าซัพพอร์ตก็โดนฮาคีนะครับโอเคงั้นแบบครับหมายความว่าซัพพอร์ตใช้ไม่ได้ครับไอ้เจ้ามิงโก้ไม่ต้องใส่ครับเพราะใช้ไม่ได้ครับบัฟฮาคิเนี่ยมันจะลดเทิร์นของบัฟเพิ่มค่าเชนด้วยนะครับซัพพอร์ตก็นับอันนี้เพิ่งรู้ฮะว่ามันนับด้วยบัฟฮาคิมันโหดดิฮะเห็นไหมครับเปโลบัฟโจมตี2เทิร์นเหลือ1เทิร์นนะครับมันลดลงไปนะไคโดครับแต่ไคโดบัฟ2เทิร์นก็เหลือ1เทิร์นนะครับเพื่อใช้งานได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นโมเลียครับทางการบัฟโจมตีพื้นฐานนะครับแต่บัฟเพิ่มค่าเชนถูกล้างออกไปครับยามาโตะด้วยใช่ไหมแต่ยามาโตะมีบัฟมือแดงไม่ได้สิมีหกเหลี่ยมแต่บัฟเพิ่มเชนก็ถูกล้างออกไปครับฮาคิมันโหดเนาะก็คือว่าห้ามบัฟเพิ่มค่าเชนเลยบัฟเพิ่มค่าเชนไปถูกลดลงไปครับถ้าคุณจะบัฟเพิ่มค่าเชนคุณต้องบัฟมากกว่า2เทิร์นขึ้นไปนะครับหรือคุณต้องเลือดเต็มแม็กเมื่อเจอบอสนะมันถึงจะไม่เจอถูกฮาคินะครับตรงนี้ก็ตีนะครับถึงจะถูกลดไปแต่แค่นี้ก็มีดาเมจเหลือๆนะครับเพราะการบัฟของไคโดเนี่ยบัฟแรงมาก 3.25 เท่าเนี่ย 3.5 เท่าบัฟแรงมากไคโดตีไปเลยครับประมาณนี้ครับบอสของคิงนะครับสีเหลืองครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะยังไงก็ลองไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีมกันดูนะครับนี่เป็นแค่ทีมของบอส10ดาวครับส่วนบอสใหญ่เนี่ยผมจะพยายามทำดาเมจให้ได้มากที่สุดละกันแ
บอกไว้ก่อนว่าทีมบอสอย่างผมเนี่ยไม่ได้ดาเมจเวอร์วังอลังการนะครับเพราะตัวใหม่ผมไม่มีนะครับยังไงก็เป็นทีมที่ดาเมจพอไปวัดไปวาเนาะอย่าคาดหวังเยอะเพราะผมก็ไม่มีตัวใหม่เลยทำเยอะไม่ได้นะครับขอโทษด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับถึงแม้สวัสดีครับ